ในคู่ที่2ของรายการครับก็เป็นคู่ปรับเก่าเช่นกันครับในอดีตนั้นเคยเจอกันมา2ครั้งเป็นนักชกในมุมน้ำเงินครับมูรารีอิชามจากโมร็อกโกเสมอ1ชนะ1ครับทางด้านกองนำชัยยังไม่เคยชนะมูรารีอิชามครับแต่ว่าครับท่านผู้ชมครับต้องบอกว่า2ไฟต์รวมๆที่ทั้งคู่เจอกันนั้นแพ้แตกครับไม่ต่ำกว่า40เข็มครับพี่น้อยครับแหม2ไฟต์ที่เจอกันมาแตกทุกไฟต์และก็ทั้งคู่เลยครับที่แตกวันนี้เดี๋ยวมาดูกันอีกครับว่าจะแก้ตัวได้หรือเปล่าครับสำหรับนักชกไทยอย่างก้องนำชัยวันนี้เจอกันในพิกัด60กิโลกรัมครับทางด้านมุมน้ำเงินกันก่อนครับบูรารีอิชามครับนักชกจากโมร็อกโกในวัย25ปีส่วนสูง168ซมครับ3ฟอร์มหลังนั้นแพ้2ชนะ1ครับจากสังกัดค่ายมวยเบซาร์ดวอริเออร์อะคาเดมี่วันนี้ก็ได้เบซาร์ดแหละครับหัวหน้าสังกัดขึ้นมาถอดมงคลด้วยตัวเองส่วนหน้ามุมแดงครับก้องนำชัยไทเกอร์ยิมหรือว่าเดิมก็คือก้องนำชัยสจิตสว่างอะไหล่ยนต์ครับนายกิตติก้องชัยสุวรรณศอกสายฟ้าจากอำเภอกระสังครับจังหวัดบุรีรัมย์ในวัย25ปีอายุนั้นเท่ากันเลยครับส่วน165ซมใน3ฟอร์มหลังนั้นแพ้2ชนะ1จากไทเกอร์ยิมครับที่สมุทรสาครนะครับเคยเจอกันมา2ครั้งได้เลือดทั้ง2ครั้งการันตีได้เลยครับว่าคู่นี้เดือดแน่ครับอะไรครับยกที่1ครับครับแม่ฉายาศอกสายฟ้าไม่ได้มาช่วยธนาอันก็นำชัยครับก็มั่นใจว่าครั้งนี้ก็น่าจะมีเลือดครับคุณดิจิงครับเพราะก็นำชัยครับประเภทชอบแรกชอบบวกเหมือนกันกรรมการชัยนาฐานวิเศษครับเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีสายกับขวาครับเล่นเบาๆเล่นเบาๆไปที่ปั๊บนายพยายามจะขู่พยายามจะทำลายจังหวะของก้องนำชัยเลยครับก็เชื่อว่าต่างฝ่ายต่างรู้ทางเป็นอย่างดีครับไม่ต้องดูเหลี่ยมดูเชิงก็เสียเวลาบุรีทักไทยไปก่อนครับหัวร้อนก่อนเกี่ยงล่างพยายามจะเติมหาจังหวะมาแล้วครับแข้งซ้ายหนักเป็นนำชัยโครงครับเป็นทางด้านบุรีที่เปิดเกมเดินเข้าหาก่อนครับขวากระแทกเข้ามาถีบด้วยซ้ายอีกทีกับทางด้านบุรีก้องนำชัยใจเย็นมากเกินไปก็ไม่ดีครับจะเป็นการเปิดโอกาสให้คู่ต่อสู้โจมตีก่อนโดนแล้วก็ต้องเอาคืนครับเนี่ยก็ย้ำท่านผู้ชมอีกครั้งเลยครับว่านักชกต่างชาติทุกคนนั้นมีการตรวจเชื้อไวรัสโควิดครับแล้วก็มีใบรับรองแพทย์รวมไปถึงนักชกต่างชาติทุกคนนะครับแล้วก็คนไทยไม่ได้มีประวัติเดินทางออกนอกประเทศไทยในช่วง 3-4 เดือนหลังนี้เลยครับก็เป็นนักชกที่อยู่ในประเทศไทยครับไม่สามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือบ้านเกิดของตัวเองได้ครับก็เรียกว่าทุกอย่างอยู่ในกฎเกณฑ์ตลาดคุณหรือจริงครับเป็นไปตามกระทรวงสาธารณสุขแล้วกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่มอบคู่มือมาให้ครับในมวยไทยในระบบปิดครับครับผมเบรกเกมมาสักนิดนึงครับแล้วเตือนไปที่ทางด้านก้องนำชัยเลยครับสำหรับกรรมการชัยนาฐานวิเศษเอาละครับจากนี้ไปก้องนำชัยจะกดดันแล้วครับถอยแบบเดิมไม่ได้นะรับแข้งขวามาโดนเตือนแล้วขยันมากกว่านี้ก้องนำชัยหน้าปลายก็เริ่มแรงขึ้นแล้วครับก็ถูกเตือนครับก็ต้องออกอาวุธแล้วครับนี่แหละครับซ้ายกับขวาครับวางไปแม่นๆนี่ชายโครงเปิดตัดลอดต้องได้จังหวะนี้ครับเตะขวาแล้วจิ้มตามครับบุรีดึงเตะซ้ายนั้นถูกดึงครับอ่ะนะครับก้าวเข้ามาแต่พอง้างศอกนี่บุรีแกรู้ทันครับสปริงค่อนข้างยังดีครับบุรีอุ้ยจามศอกซ้ายเข้ามาเอาคืนด้วยของมีครับก็บุรีศอกสับเข้าไปบริเวณหน้าผากนะครับแต่ยังไม่แตกครับวางซ้ายอีกทีครับบุรารีดูฟุตเวิร์กครับแต่ยืนด้วยปลายเท้าเนี่ยทำให้การเข้าออกนั้นค่อนข้างเร็วครับนี่ครับการโจมตีหลากหลายแบบนี้ก้องนำชัยหนักใจหรือเปล่าครับบุรารีซ้ายหวดมาเรียมจะยกตั้งแล้วบังอาวุธของธนาบุรีแล้วลอยตัวมาถูกทีกระเด็นเลยครับเอาละครับเสียหลักครับก้องนำชัยไม่เป็นไรครับล้มได้ลุกได้บุรารีเดินเข้ามาขยับโยกก็หาโอ้ยจามศอกเข้ามาครับลอยตัวฟันศอกครับเอาละครับพยายามจะยกกันเอาไว้ก่อนครับด้านบูรารีวงในนั้นไม่ใช่ของมักของถนัดสักเท่าไหร่ครับเดินหน้าเข้าหาทันทีครับก้องนำชัยเอาละครับถูกซ้ายสกัดก่อนดักทางดังเลยครับด้านบูรารีจับจังหวะได้ทันครับรอดเต็มแข้งครับลูกนี้แข้งซ้ายของบูรารีก้องนำชัยตอนนี้แหมจิตใจเหมือนกันครับเดินเข้ามาเอาละครับก้องนำชัยแหมจะก้าวไปจับไหนก็ถูกดักอีกแล้วครับก็อย่างว่านะครับท่านผู้ชมครับเจอกันมา2ครั้งแล้วต้องรู้จักแก้เกมครับนะครับขวางหน้าก็ก้องนำชัยตีได้ไม่ได้บุรียกขยันแล้วผลักออกครับก้องนำชัยผลักออกให้จับเอาบุรียิงลำตัวก้องนำชัยฟันต่อขวาฟันตอกเด็กจับได้ด้วยเข่าซ้ายเข้ามาครับก้องนำชัยนี่ครับมาเล่นอยู่หน้าบ้านตัวเองที่หน้ามุมแดงก็พยายามจับเติมสปีดของตัวเองต่อเลยครับก้องนำชัยวางด้วยแข้งขวาเสียบด้วยซ้าย
เบอร์ดี้สู้ในแล้วครับดูกันตีครับแล้วสับด้วยศอกเติมมาแล้วครับเกมเริ่มดุเดือดมากขึ้นครับต้องดูอะไรครับตอนนี้แลกกันไปเลยครับต้นน้ำใจก็เสียบซ้ายมาเบอร์ดี้ก็โตขึ้นตลอดแล้วก็แม่ถือว่าถูกแกก็มวยคู่นี้มาแล้วครับกินกลิ่นอายความมันครับเบอร์ดี้เดินหน้าอุ้ยแม่แบ็คฟิตครับฟาดด้วยน่าจังหวะหมุนตัวแล้วฟาดด้วยท่อนแขนครับเอาละครับกองน้ำใจต้องขยับมาโอ้โหแล้วหางนิดเดียวครับพี่น้อยครับหรือว่ากว้างเหลียวหลังสวยงามคุณจริงสวยงามจริงครับแม่ต้องดูภาพช้าครับแต่ถ่ายลูกนี้นี่ลงตัวที่สุดครับถ้าโดนเนี่ยถือว่าเป็นช็อตสวยงามแห่งปีได้เลยนะครับพี่น้อยครับสวยงามสวยงามครับต้องชมครับกล้าแลกกล้าออกครับบุรุลี่นี่แหละครับจระเข้ฟาดหางนักชกต่างชาติแกกล้าครับเรียนรู้มาแล้วนำมาใช้ครับเดชะบุญไม่โดนเท่านั้นเองอะไรครับก็ต้องใช้หวังได้แค่ขวาอีกครั้งเดินผ่านบุรุลี่ก็แค่ตบตบขวาบุรุลี่ของเอาไว้แม่ของล็อกเข้าข้อแต่ยังไม่ได้เด้งครับบุรลี่จะเอาชัวร์ไปถึงไหนครับครับซ้ายจากทางด้านบุรลี่พยายามจะเล่นไปที่บําไหนก็ไปจิ้มตัดลำตัวปากบในอีกทีตีด้วยซ้ายเติมด้วยขวาครับแล้วก็น้ําแข็งเล่นขึ้นมาลูกนี้น่ากลัวครับบุรลี่ก็มั่นใจเกินไปก็ไม่ดีครับโอ้แล้วดูจังหวะแกดักด้วยฮิลามันแผ่นดินเอาแล้วมี2ขวาน้ําแต่สวนด้วยหมัดเลยครับบุรลี่ครับเติมด้วยหมัด1 2ครับบุรลี่ก่อนแข็งพยายามต่อครับซ้ายหน้ามาจากเบอร์รี่ก็ยังเตะขวาเตะขวาเสร็จมัดในต่อจากก้องน้ำชัยนี่นะครับแล้วไปปุ้มครับรัดใต้ปีกทำให้การตีนั้นหนักมันลดลงครับโยกอีกทีพยายามจะปักไปศอกซ้ายครับบุรลี่แล้วขวางหน้าเอาไว้ด้วยครับโอ้เคี้ยวจริงๆกัตนาบุรลี่อีชามล็อกอยู่ครับจังหวะนี้แต่เสียบไม่ทันครับบุรลี่โอ้ตอนนี้ทั้งก้องน้ำชัยนี่หน้านี่แดงเถื่อนไม่เลือดครับจับไหนมาเด้งทางวงในมีเด้งเข่าซ้ายก่อนจากครับบุรลี่กองน้ำชัยต้องเบียดเลยครับวางด้วยแข้งขวานำแต่โอ้เตะปุ๊บเนี่ยบุรลี่แกสับซ้ายสวนเลยครับอะไรครับระวังแข้งดักไว้อีกครั้งกองน้ำชัยพยายามจะยึดยักล่อหลอกเอาละครับโอ้ถูกเตือนบ้างเลยครับธนาบุรลี่อีชามถอยเชิงรับไปนิดหนึ่งเอากระโดดเข่ารออีกทีด้านกองกำชัยจับมัดได้แล้วแต่นี่แหละครับแม่ช้าไม่ได้เลยครับท่านกองกำชัยเอาละครับโดนคนละครั้งครับการเตือนดูว่าจากนี้ไปครับใครถอยไม่ได้ครับอาหุ่นตัวสกัดยังไม่ได้ต้องเห็นเตะขวาบุรีพยายามพันสองโต้นะครับขยับเข้ามาวางด้วยซ้ายแล้วเข่าลอยคาเอาไว้ตื่นแม่ต้องบอกว่าคืนไม่ได้ด้วยครับท่านบุรีอีชามาเลยครับไม่แน่ไม่นอนซะแล้วครับเกมยังบีบหัวใจครับตอนนี้ครับต่างฝ่ายต่างก็มั่นใจบุรีลอยตัวเตะตาเข้าไปครับเอาละครับก็ทำแทนว่ายังไงล็อกในมาตีไม่ได้ใช่แล้วตอนนี้ครับเกมนั้นต้องบอกว่าลุ้นระทึกครับเอาละครับในช่วงโค้งสุดท้ายปลายทางครับซ้ายเข้ามาหลุดคืนขวาก็หลุดครับเอายังมีเวลาแม่เอ้าโอ้โหจังหวะดอกนี้ส่งท้ายครับโอ้โหต้องบอกว่าเกือบช็อกครับไปเล่นกัตนาบุรีอีชามกระโดดผมก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าท่าอะไรครับหมุนตัว2ชั้นพยายามจะเตะดาบแรกหลุดดาบ2หลุดโอ้โหแล้วจังหวะหลุดเข้ามาเนี่ยไปถูกก้องนำชัยครับกระเตะเข้าไปเต็มๆเลยครับก็ถือว่าเสียหายเหมือนกันนะครับโค้งสุดท้ายพอดีเลยครับดูภาพช้านครับ3นาทีที่ผ่านมาเลือดไหลออกมาครับทางด้านต้องนำชัยจังหวะมัดตีครับแล้วนี่ปักศอกพยายามจะย้ำเข้าไปที่บริเวณบาดแผลกลางหน้าผากของทางด้านต้องนำชัยแต่ว่ายกสุดท้ายนั้นก็เดินได้ดีเลยครับต้องนำชัยจะไปซ้ายนำเข้ามาแล้วพยายามจะเข่าลอยครับลูกสุดท้ายนี่ดูครับหมุนตัวเตะดาบแรกหลุดเตรียมจะหันใหม่อีกทีหลุดครับแต่นี่ครับไม่หลุดเต็มครับเรียกว่ายิงจุดโทษเลยครับกลางหน้าอกครับโอ้สวยงามของก้องคำชัยก็ไปบนเวทีกันเลยครับ Go Cards for the winner Summer Cup Draw Coming up next ladies and gentlemen Thailand takes on the Netherlands here